เป็นไงลูกเธอยอมรับไหมล่ะคุณบอกว่าคุณไม่ได้ทำคุณโกหกใช่ๆผมเป็นพยานได้เห็นไหมเด็กเขาไม่โกหกหรอกเป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดีไม่ใช่เข้าข้างกันแบบนี้ผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับเพื่อนผมไม่ได้ทำจริงๆนะคะโอ้เห็นไหมเขาจะพูดพอทุกคนหยุดเจลลี่จอดรถหน้าร้านมหาราชใช่ไหมตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วกันดีจะได้จับตัวคนผิดแล้วก็ส่งตำรวจนี่คุณมีอะไรจะบอกแม่ไหมลูกคุณทำเองครับนั่นไงเห็นไหมฉันโกหกหรอฉันใส่ร้ายหรอนี่เป็นเด็กเป็นเล็กนะยังทำอย่างนี้แล้วไม่ยอมรับตัวเลยเยลลี่ค่าเสียหายรถเธอเดี๋ยวฉันชดใช้ให้นะแล้วก็จักรยานใครที่ต้องซ่อมเนี่ยเดี๋ยวน้าจะจ่ายให้แม่จูนลูกแม่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 เออคุณมาหน่อยนึงโอ้ยรอให้แม่เขาหายโกรธก่อนนะแล้วค่อยไปคุยกับแม่เขานะลูกคุณไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะคุณตาเออเข้าใจโอ้โหไม่เป็นไรลูกคุณไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องยายคุณดีของยายไม่ต้องร้องอย่าร้องอย่าร้องร้องไห้เลยเหรอเออเอาก็เธออ่ะเอะอะโวยวายเสียงดังขนาดนั้นแทนที่จะค่อยๆพูดค่อยๆจากันน่ะแม่ลูกทะเลาะกันก็เพราะพี่แหละเฮ้ยนี่คดีพีกเหรอเนี่ยรถฉันถูกชนแล้วฉันผิดเหรอฮะงงมากเลยเนี่ยพ่อเอาไงดีนะฮะเวลาจูนมันโกรธอะใครก็เข้าหน้าไม่ติดอะแล้วใครจะไปพูดให้ขุนล่ะไม่ต้องสองลูกประดูแห่งทัพเรือไทยขออาสาขออาสาไปเคลียร์ครับอาสาหาคนอื่นให้โอ้ยเหนือกว่าทหารเรือก็คือเมียเหนือกว่าเมียก็คือลูกนี่แหละวีหน้าที่แกแล้วล่ะพี่จะต้องไปคุยกับจูนไม่เอาเจลลี่ไม่ยอมทำไมต้องเป็นวีด้วยอ่ะเอานั้นเธอขึ้นไปเคลียร์แทนแล้วกันโอ้ยไม่เอาอ่ะวีครับคิดว่าช่วยขุนกันแล้วกันเจลลี่ยอมก็ได้คิดว่าช่วยขุนกันแล้วกันแล้วครับจูนโกรธขนาดนั้นทำยังไงเขาจะยอมลงมาคุยด้วยอ่ะคนเดียวก็ฟังฟังมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together ชาติก่อนทำบุญร่วมกันหรือว่าตัวฉันมีกรรมละเนี่ยอุตส่าห์ไปสัก